ตอนที่ดู4 King แล้วก็4 King 2เนี่ยผมคิดว่าผู้กำกับแกเนี่ยเหมือนกับว่าแกน่าจะเหยียบเต็มมิดแล้วเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาขับรถเราเหยียบคันเร่งใส่เกียร์เข้าไปถึงเกียร์ที่สูงที่สุดแล้วอะปึ๊บมาด้วยความแรงที่มันสูงสุดเพราะว่าณเวลานั้นอะเรารู้สึกว่าโหไอเดียพลังการเล่าเรื่องต่างๆมันถึงขีดสุดแล้วครับฉากเปิดของ4 King 2ฉากจบของ4 King 2รู้สึกว่าโหมันทั้งดราม่ามันทั้งรุนแรงมันทั้งเจ็บปวดมันทั้งสมจริงเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใน4 King อ่ะมันถึงที่สุดแล้วบอกตรงๆผมไม่ได้คิดคาดหวังอะไรกับวัยหนุ่ม2544เลยผมแอบรู้สึกด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังของคนที่แบบว่ากูใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้คือแบบว่าเป็นไซส์โปรเจกต์เป็นไซส์ B ของกูว่าแบบกูเคยอยากจะทำนะแต่แบบมันไม่เริ่มมันก็ทั้งไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างมันไปอยู่กับไว้ไปอยู่กับ4 King หมดแล้วผมแอบรู้สึกแบบนั้นกับโปรเจกต์นี้เลยครับแต่พอดูหนังจบเนี่ยผมบอกทุกคนได้เลยนะว่า4 King อ่ะมันแค่เกียร์1ของพี่ภูมิกับเขาครับพี่ภูมิกับคือพี่พุทธนะผมเรียกว่าพี่พุทธแล้วกันมันคือเกียร์1ของพี่พุทธครับและนี่ต่างหากคือเหยียบเต็มตีนใส่เกียร์ปึ๊บๆให้แรงยิ่งกว่า4 King ครับผมพูดเลยว่านี่คือหนังไทยที่คุณภาพมันสูงมากๆครับคือเวลาเราดูหนังไทยบางครั้งผมจะชื่นชมตรงที่ว่าเฮ้ยคุณมีสตอรี่ที่มันแตกต่างเว้ยคุณมีเล่าที่มันแตกต่างแม้ว่างานสร้างคุณจะทำไม่ดีแม้ว่าตรงนี้คือมันจะมีแบบชื่นชมพี่ชมชื่นชมแล้วมันจะมีคำว่าแต่ขึ้นมาผมเป็นแบบนี้เสมอกับหนังทุกเรื่องไม่หนังฝรั่งด้วยแหละมันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกว่าแต่กับหนังเรื่องนี้ผมไม่มีคำว่าแต่ครับผมไม่มีคำว่าแต่ที่จะบอกว่าเอ้ยดีนะแต่สนุกนะแต่ภาพสวยนะแต่ไม่มีในหนังเรื่องนี้ครับไม่มีในหนังเรื่องนี้เลยเพราะนี่คือ2ชั่วโมง12นาทีที่เข้มข้นทรงพลังขมยิ้มได้หัวเราะร้องไห้คมคายแม่นยำคือแบบคือมันสุดยอดมากๆเลยครับมันทำให้โปรเจกต์4 King ทั้ง2ภาคดูเป็นงานที่แบบเอ้ยเหมือนกับว่านายทุนบอกเฮ้ยเอาไป20บาทก่อนลองทำ20บาทให้มันดูดีๆก่อนเดี๋ยวป๋าให้100บาทมันคือแบบความรู้สึกแบบว่าอาจจะมันอาจพักโฟกิงภาคแรกจะ20บาทโฟกิงภาค2มันจะ100บาทพอมาวัยหนุ่ม2544ป๋าเขาอาจจะบอกว่าเอพุทธลองสักหมื่นนึงไหมลูกพุทธลองเอาเงินหมื่นไปเล่นไหมลูกอยากรู้เหมือนกันว่าพุทธเอาเงินหมื่นนึงไปเล่นเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนและไอ้ 10,000 บาทที่ป๋าเขาให้เนี่ยโอ้โหมันออกมาเป็นแบบโอ้โหจริงๆคือผมดูหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าภาพแม่งสวยมากเอาเนี่ยเอากรอบมันก่อนนะเอาพูดถึงกรอบพูดถึงกระดาษห่อลูกอมก่อนนะเอาคุยกันถึงเรื่องกระดูกก่อนนะฮะลูกอมกันก่อนคุณดูตัวอย่างคุณรู้แล้วภาพแม่งสวยมากแต่คุณจะรู้สึกว่ามันสวยแบบไม่มีกี่ฉากหรือเปล่าวะ no สวยทุกฉากครับเกรดดิ้งสีสวยทุกฉากมีช่วงที่เป็นขาวดำอดีตจะเล่าเป็นขาวดำฟึบไปจะเป็นขาวดำเป็นขาวดำสวยๆปึ๊บมีการเล่าเรื่องมีภาพสวยมีตัวละครมีลองเทคมีลองเทคในเรื่องเป็นฉากเปิดลองเพลงที่แบบโหทรงพลังเป็นฉากเปิดที่แบบเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ตัวละครไม่ต้องพูดจาอะไรออกมาเป็นฉากแสดงอารมณ์ไม่ใช่ฉากลองเทคแบบขำๆอ่ะวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่ฉากลองเทคนั้นเราลงตัวละครเยอะการเล่าเรื่องคือใช้คำว่ากระเทยทะยานก็ได้อะแต่อาจจะไม่ทะยานในการสร้างสิ่งที่แบบเมืองนอกเขาทำมาแต่ว่าทะยานในการเฮ้ยกูจะเล่าเรื่องราวอันเนี้ยออกมายังไงให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็หยิบการใช้ลองเทคเพื่อเอามาเล่ากับตรงนี้ซึ่งมัน
ซึ่งมันสวยงามครับซึ่งมันงดงามมากๆภาพในหนังเรื่องนี้หรือหัวใจของหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตอบคำถามคนดูครับว่าเวลาเข้าคุกไปแล้วพี่จะมีเรื่องกันทำไมวะพี่จะทะเลาะกันอีกทำไมวะพี่จะแบบเข้าไปนั่งเสียบกันอีกทำไมวะทำให้ชีวิตมันชิบหายไปมากกว่าเดิมได้ยังไงวะคือในรีวิวใน Facebook ผมพูดว่า Shawshank Redemption อ่ะมันคือหนังที่บอกว่าเฮ้ยในที่ที่มันสิ้นหวังอ่ะอย่างในคุกอ่ะมันยังมีความหวังได้นะเว้ยมันยังมีแสงสว่างได้นะเว้ยแต่วัยหนุ่ม2544อ่ะคือหนังที่บอกว่าเฮ้ยคุกอ่ะมันคือพื้นที่ที่เพิ่มความสิ้นหวังให้กับมึงเว้ยไม่ใช่ว่ามึงแบบเอ้ยอยู่ไปเดี๋ยวกูมีความหวังจะได้ออกแต่คุกมันคือที่ที่แบบถ้ามึงถือไฟมาสักดวงนึงถือเทียนมามันดับเทียนมึงอะคุกในวัยหนุ่ม2544มันเป็นแบบนั้นครับแล้วเขาเล่ามันอย่างผมใช้คำว่าไงเดียที่มันจะไม่ใช่เป็นคำคือมันผมอยากให้มันเป็นคำที่โพซิทีฟคือหนังมันช้ากว่าโฟคิงหนังโฟคิงกับผมมีความรู้สึกโฟคิงมันเร็วมันจะแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นนู่นนั่นนี่ปั๊บปั๊บเล่าความสัมพันธ์ปั๊บปั๊บโฟคิงมันเร็วครับแต่ว่าวัยหนุ่ม2544มันช้ากว่าซึ่งมันจำเป็นต้องช้าเพราะว่าคุณไม่ควรจะรู้สึกกับการเข้าคุกกับการติดคุกเป็นความบันเทิงขนาดนั้นคุณควรจะได้เห็นตัวละครทุกทรมานตัวละครเจ็บปวดเห็นตัวละครที่ยังไม่ยอมรับตัวละครที่ยอมรับคนนอนที่ยังสับสนตัวละครที่โดนทำร้ายหนังมันค่อยๆพาเราเข้าไปครับมันไม่ได้แบบว่าอ้าวเข้าไปตบมือปุ๊บมาอีกวันนึงวันที่2วันที่3วันที่ no 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 พาขึ้นรถปุ๊บมานั่งคุยเจอสถานการณ์ลงไม้ลงมือการตัดผมนู่นนั่นคือมันค่อยๆพาค่อยๆพาแล้วก็ค่อยๆพาเราไปรู้จักตัวละครไอ้พี่เป้นู่นนั่นนี่ตัวละครต่างๆเรื่องค่อยๆพาไปมันอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยช้าฉันไม่ชอบเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นสักทีแต่ผมอ่ะชอบมากผมชอบมากๆเลยที่ว่าเขาดึงช้าเพื่อให้เราซึมซับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครของหนังของสิ่งที่เกิดขึ้นพระเอกของเราอ่ะคุณนัทคุณนัทก็ผมว่าเป็น MVP อยู่แล้วครับแต่อีกคนนึงอ่ะที่ผมรู้สึกว่าผมจำชื่อนักแสดงไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับคนที่เล่นเป็น LGBTQ ในเรื่องอ่ะในตัวอย่างจะเห็นแบบว่าเออมันจะเอาโดนคนที่โดนจะเอาเอ็นเอาเหล็กคนนั้นอ่ะก็จะมาพร้อมกับนัทจะมาพร้อมกับตัวละครหนุ่มเผือกชื่อจริงๆชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วช่างมันมาตัวละครชื่อเผือกมาพร้อมกันแล้วเราก็จะเห็นความแบบความโดนทำลายล้างของทั้งคู่อะว่าโอ้โหกันเจอสถานการณ์แบบนี้มันน่ากลัวยังไงมันเจ๋งยังไงมันแบบไม่ใช่เจ๋งต้องบอกว่ามันน่ากลัวแล้วถูกถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ยังไงหนังมีหลายช็อตที่ผมชอบมากๆแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งช็อตนะแล้วหยิบมาคุยกับทุกคนคือช็อตที่คุยกับญาติคือหนังระมัดระวังมากๆเลยนะครับที่เมื่อไหร่ที่พาตัวละครเข้าไปในคุกแล้วคุณจะอยู่ในคุกกับตัวละครคุณจะไม่มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ในคุกแม้แต่เวลาที่เขาถ่ายแบบถ่ายท้องฟ้าถ่ายมุมกล้องถ่ายอะไรบางอย่างที่เราให้เราเห็นว่าเออเหมือนอาจจะเป็นแบบช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอะไรเงี้ยมันจะมีกำแพงติดอยู่เสมอมันจะมีกำแพงมีลวดหนามมีอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่ามึงไม่ได้อยู่ข้างนอกมึงอยู่ในคุกเลยครับมึงอยู่ในคุกกับตัวละครนะครับนั่นคือความรู้สึกของเราแทบจะตลอดเวลาใช้คำว่าตลอดเวลาเลยวะยกเว้นตอนนึงก็คือตอนที่คุยกับญาติตอนแรกผมงงว่าเขาจะเล่าคุยกับญาติยังไงวะให้มันมีความรู้สึกว่ายังอยู่ในคุกเพราะว่าปกติแล้วหนังพวกนี้เวลาที่เขาเล่าอ่ะมันจะต้องมีมุมกล้องที่แบบว่าจากฝั่งญาติใช่ไหมเห็นหน้าญาติเต็มๆใช่เห็นหน้าญาติกล้องอยู่เงี้ยแล้วก็คุยกันหรือแบบรับหน้าญาติอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อให้ตัวละครสามารถสื่อสารอารมณ์ได้จะได้เห็นหน้ากันชัดๆใช่ไหม no 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 หนังเรื่องนี้เหมือนกับว่ากูไม่ต้องให้มึงเห็นหน้าชัดก็ได้ถ่ายแม่งผ่านลูกกรงเลยครับคือช่วงคุยกับญาติอ่ะ
คุณเห็นตัวละครอยู่เงี้ยจริงๆแม่งถ่ายผ่านซี่โครงแบบนี้เลยให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราคือคนที่ติดอยู่ข้างในอ่ะเวลาคุยกับคนกับญาติของเราก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันขวางกั้นความรู้สึกของเราอยู่ดีอ่ะความเจ็บปวดความอะไรต่างๆมันไม่สามารถที่จะแบบมันไม่ใช่หนังฝรั่งที่เรานึกออกไหมเราเห็นฝรั่งเป็นขอบกระจกเงี้ยแล้วก็หยิบมือถือคุยกันอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่มันเป็นซี่โครงแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าฝั่งตรงข้ามเลยเห็นเป็นซี่โครงบังหน้าอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยแล้วเวลาถ่ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็จะเห็นหน้าพระเอกหน้าอย่างเงี้ยผมแบบโอ้คือนึกออกไหมคือเขาแบบมันคราฟมากๆเพื่อจะให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะทุกๆวินาทีในเรื่องอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันถูกกระทำมันแบบเจ็บปวดมันทรมานมันทุกข์ทนมากๆแต่หนังอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้เราอยู่แบบนั้นตลอดไปนะครับมันก็จะมีช่วงที่ผ่อนผมใช้ก็ช่วงที่ผ่อนช่วงที่เหมือนตัวละครมันผ่านเคอร์ฟแรกมาได้แล้วผ่านเคอร์ฟแรกผ่านอุปสรรคมาได้แล้วอ่ะแล้วมันไปต่อที่เคอร์ฟที่2เพื่อมันลงมาปุ๊บมันจะเป็นช่วงที่ผ่อนซึ่งหนังแต่กว่าจะถึงกับคนโพสแรกมานานนะผมบอกไว้ก่อนผ่านเคอร์ฟแห่งความทรมานอ่ะนานแต่พอมันผ่านมาได้ปุ๊บอ่ะมันก็ไปต่อช่วงนั้นน่ะหนังมันจะบางลงไม่ใช่ในเชิงของความคมคายในการเล่าเรื่องอะไรประมาณนั้นละครับแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่ามีพื้นที่ให้กับเสียงหัวเราะบ้างใช้คำว่าบ้างเพราะว่าเคิร์ฟแรกอะเคิร์ฟแรกคือโอ้โนเคิร์ฟรอยยิ้มเสียงหัวเราะคือไม่มีจริงแต่เคิร์ฟที่สองโอเคอะเริ่มมีความสัมพันธ์เริ่มบิวอัพเริ่มอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายแล้วมันก็คือการสร้างคอนฟลิกต์ใหม่เพื่อว่าเคิร์ฟบางลงเพื่อจะได้มีเวลาที่จะเชิดหัวขึ้นในเชิงของเนื้อหาและอารมณ์อีกหนึ่งครั้งซึ่งก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับหนังบางเรื่องเราดูตลอดทั้งเรื่องเราก็ไม่เชื่อในความสัมพันธ์ไม่ได้เชื่อในอารมณ์ไม่ได้เชื่อในความรู้สึกของตัวละครที่เป็นเพื่อนกันเลยบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ให้แบ็กสตอรี่มากเพียงพอในความรู้สึกนี่นาก็ถูกครับก็จริงหนังเรื่องนี้ไม่มีแบ็กสตอรี่ในความสัมพันธ์นะครับคุณต้องเชื่อสิ่งที่หนังมอบให้และสิ่งที่หนังมอบให้คืออะไรครับการแสดงของนักแสดงเหล่านี้โอ้โหผมพูดตรงๆนะทุกคนในเรื่องนี้แม่งคือแบบแม่งคือคมชิบหายคมแบบคมแบบคมสุดๆอ่ะทุกๆเลนส์อารมณ์บางตัวละครอย่างไอตัวละครชื่อหลังแม่งมาเพื่อแบบเป็นตัวหาเลยเว้ยแม่งมาแบบเป็นตัวยิงมุกเป็นตัวนู่นนั่นนี่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะต้องมีเวลาที่ต้องดราม่าเวลาที่ต้องหนักเวลาที่ต้องแบบโหดไปถึงครับไปถึงเลยคุณนัทไม่ต้องห่วงเนาะคุณดูในตัวอย่างคุณก็รู้ว่าอารมณ์มันเรนจ์ขนาดไหนทุกๆตัวละครในหนังเรื่องเนี้ยมันทำแบบนั้นได้แล้วพอแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งฝั่งทนเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเขาแบบว่าเป็นช่วงผ่อนของเรื่องอ่ะเขาก็ใช้ช่วงเวลานั้นในการบอนดิ้งตัวละครเพื่อจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเชื่อว่าคนพวกนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วเขาก็ทำได้จริงๆไอการตบหัวที่ผมรู้สึกว่าดูหนังบางเรื่องการตบหัวแล้วรู้สึกว่าเป็นการตบยิงมุกอ่ะแต่หนังในการตบหัวมันเป็นการแบบทำให้เราเชื่อว่าเออตัวละครพวกนี้มันสนิทกันจริงๆนะเว้ยมันมีความรักมันมีแบบเพลิดเพลินอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้จริงๆเพื่อผลักไปสู่คอนฟลิกต์ใหม่ฝั่งพี่เป้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงอีกตัวละครที่เป็นลูกน้องพี่เป้ชื่อบอยโอ้โหบอยนี่คือแบบทรงพร้อมมีเรื่องตลอดเวลาทรงแบบโอ้โหมึงเอาแน่พี่เป้มันก็น่ากลัวบ้าพลังบ้าอำนาจแบบสุดๆไอ้บอยนี่ก็กลัวส้นตีนอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบรู้สึกแบบคือผมอะดูคือผมอะแม่งดูคนนักแสดงคนนี้เล่นอะปีนี้ดูมา3เรื่องแล้วนะคือเรื่องแรกคือหลวงพี่เท่งคัมแบ็กดูที่หยด2แล้วก็ดูเรื่องเนี้ยคนที่เล่นบทเป็นบอยอ่ะเรื่องนี้มันกวนตีนสุดเลยทั้งที่เรารู้สึกว่ามันก็จะกวนตีนมาอยู่ทุกเรื่องนะแต่เรื่องนี้มันจะมีความแบบความยียวนการแบบสร้างสรรค์ตัวละครวิธีเดินวิธีพูดวิธีคิดวิธีตบหัวคือเหมือนกับเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณเล่นเป็นคนกวนส้นตีนนะเว้ยคุณเล่นเป็นคนกวนส้นตีนทำหน้าตากวนส้นตีนนะแต่มันความในความกวนส้นตีนนั่นน่ะมันต้องมีการดีไซน์อ่ะ
มันต้องมีการดีไซน์ตัวละครบางอย่างว่าอ่ะกูต้องพูดแบบนี้กูต้องขยับตัวแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับในที่หยดหรือเหมือนในลงพิเท่งคัมแบ็กถ้าผมเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะเขาอ่ะดีไซน์ตัวละครของตัวเองออกมาว่าเอ้ยกูจะเป็นคนแบบนี้อ่ะกูพูดแบบนี้ตรงนี้มันค่อนข้างชัดมากๆในแต่ละคนว่ามีแนวทางวิธีคิดที่เป็นของตัวเองมากๆอีกคนนึงที่ผมอยากจะชมอ่ะอย่างที่บอกพูดซ้ำอีกทีนะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วคือคนที่เล่นเป็น LGBTQ อ่ะผมว่าตัวละครนั้นน่ะแม่งดีไซน์ยากที่สุดนะคือเขาไม่ได้ออกแบบเป็น LGBTQ แบบเราเคยดูหนังเรื่องอื่นที่แบบวีดวายกระตู้ฮูวูดมันมีเขาเป็น LGBTQ ที่มันมีความเป็นความรีเซิร์ฟอ่ะความเรียบร้อยอ่ะเออเขาไม่ได้ปล่อยเยอะกว่ามากแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเป็นแบบบ้าผู้ชายอะไรขนาดนั้นอ่ะมันถูก LGBTQ มันไม่ได้ถูกเล่าแบบนั้นมาเยอะจนเรารู้สึกว่ามัน LGBTQ ทุกคนมันต้องเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันก็เหมือนกับผู้ชายผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่มันก็มีบุคลิกที่มันหลากหลายแต่เขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนผ่านอะไรมาเยอะแล้วแต่ว่างานคราฟของตัวละครที่คนแสดงคนนี้ดีมากวิธีการพูดวิธีการคิดวิธีการนั่งเสียงร้องอันเจ็บปวดของตัวละครเนี้ยโอ้โหแม่งบาดใจอ่ะแม่งแบบแล้วหนังก็แบบโอ้โหผมนึกถึงหนังเรื่องนึงครับหนังสวีเดนผมคิดว่าหลายๆคนเคยดูเวอร์ชั่นรีเมคของมันนะครับ The Girl with the Dragon Tattoo แต่ผมอยากให้ไปดูเวอร์ชั่นต้นฉบับเวอร์ชั่นสวีเดนโอ้มันสำหรับผมอ่ะมันเลเวลเดียวกันเลยความเจ็บปวดที่ตัวละครนี้แสดงออกมาความเจ็บปวดในการเล่าเรื่องของตัวละครเนี้ยผมว่ามันทำถึงมันทำได้ดีแล้วก็วิธีการทรานซิชันฉากเนี่ยก็โหดร้ายอ่ะผมใช้คำว่ามันเป็นการทรานซิชันฉากที่โหดร้ายมากๆอยากให้ไปดูนะอยากให้ไปดูฉากนี้ก็ฉากนี้แม่ง the best จริงๆฉากแอคชั่นเรียกว่าเป็นสไตล์ของโฟร์คิงแล้วกันครับไม่ได้เป็นฉากแอคชั่นที่ดูเดือดมากมายอะไรนักแต่เป็นการต่อสู้แนวตะลุมบอลที่ดูรู้เรื่องอยู่ดูเข้าใจอยู่นะครับมันจะมีอันแรกที่แบบมีความเป็นโฟคิงสูงๆก็คือมั่วๆหน่อยๆแล้วก็จะมีอันนึงที่ผมว่าค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็วางไว้แล้วว่าจะเล่าอะไรคือไม่ใช่ว่าเอาไม่พูดแล้วกัน เดี๋ยวมันสปอยเอาเป็นว่าเขาหาทางลงได้ให้เราเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเป็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบโอ้ชอบวุ้นตาบ้าบ้าอยู่พลังมิตรภาพโน่เขาก็จะมีวิธีการของเขาแล้วก็ตอนดูอยู่อ่ะผมสนใจอย่างนึงคือตอนอยู่เราเอนจอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราแฮปปี้กับสิ่งที่แฮปปี้นี่หมายถึงว่ามันไม่ได้หนังไม่ทำให้เรายิ้มหัวเราะนะแต่ว่าเราฟังสิ่งที่เขาอยากเล่าสัมผัสสิ่งที่เขาอยากเล่าอ่ะโอเคละผมคิดอยู่ในใจจบไงวะเพราะว่าเวลาดูหนังพวกเนี้ยมันจะต้องเห็นว่าเอ็นเกมของเรื่องคืออะไรมันต้องรู้ว่าเอ้ยมันจะนำพาเราไปสู่สิ่งเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นหนังฝรั่งสักเรื่องนึงก็บอกว่าเฮ้ยจะหยุดโลกระเบิดได้คุณต้องไปปิดเครื่องนี้คุณต้องไปแก้ไขคนนี้ต้องไปฆ่าคนนี้นู่นนั่นนี่เพื่อที่ว่าเอ็นเกมมันจะจบได้แต่หนังเรื่องนี้มันไม่มีเอ็นเกมไงมันก็มีแต่ว่าตัวละครมันดำดิ่งไปเรื่อยๆอ่ะมันอยู่ในคุกมันก็ดำดิ่งทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่เรื่อยๆเราก็มองว่าเฮ้ยมันจะจบยังไงวะมันจะหาทางลงยังไงวะมันจะไปทางไหนวะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หาทางลงมาได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้ลงแบบแสงสว่างครับมันลงไปสู่ความมืดที่มันดำมืดเข้าไปอีกทีหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะชี้บอกว่าเฮ้ยคนคุกมันเป็นคนเหี้ยพวกมึงเป็นคนเหี้ยพวกมึงมันเป็นแบบคนเลวทรามพวกมึงเป็นแบบโอ้สมควรแล้วที่พวกมึงจะต้องโดนกระทืบโดนขังอยู่หรืออะไรประมาณนั้นนะครับเขาไม่ได้พูดแบบนั้นสิ่งที่เขาพูดเลยคือระบบแบบนี้มันไม่เวิร์กไอระบบที่อยู่ในคุกไปหนุ่ม2544อ่ะมันไม่เวิร์กมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้นำพาไปสู่การที่จะทำให้คนมีความหวังในการมีชีวิตออกมาถ้ามีแล้วชีวิตของเราอ่ะถ้าเราไม่มีความหวังที่จะมีชีวิตออกมาหรือมีความหวังในการที่จะอยู่รอดอ่ะเราก็ยิ่งถล่มลึกเข้าไปในโลกของคุกเข้าไปอีก
ผมชอบอีกอย่างนึงเลยคือการพูดเรื่องขายยาในเรื่องเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะผมมีความรู้สึกว่าเฮียเอ้ยหนังเราประทับใจกับงานหนังเรื่องนี้คือเขาไม่ได้ทรีตคนขายยาในฐานะของเวลาเราดูคนขายยาเนี่ยเราจะนึกภาพถึงแบบพ่อค้ายาใหญ่ตัวใหญ่ๆใช่มั้ยแต่หนังเรื่องนี้ทรีตคนขายยาแบบว่าก็มันเป็นอาชีพอ่ะมันเป็นอุปสงค์อุปทานถ้าไม่ทำก็ไม่มีอะไรกินมันก็ต้องทำอ่ะมันเหมือนตัวละครทรายเจริญปุระใน4 King 2ก็ไม่ได้ภูมิใจไม่ได้โอ้โหแฮปปี้ร่ำรวยอะไรจากการขายยาขนาดนั้นอ่ะแต่ขณะเดียวกันแล้วก็จำเป็นต้องทำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งนี้ไม่ได้แต่เราจะเล่ามันออกมาอย่างแบบเหยียดหยามดูถูกโอ้ยโง่ไปขายยาทำไมหรือจะมองเข้าใจว่ามันก็มีเหตุผลของเขาประมาณนี้คือไม่ใช่แบบว่าขายเป็นแสนเม็ดแบบขนยาบ้าเป็นเสียมีลูกน้องอันนั้นก็ไม่น่าเห็นอกเห็นใจเลยหรอกแต่แบบไอ้ตัวเล็กๆอ่ะขายแบบ5บาท10บาทเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจได้ว่ามันโลกมันเป็นแบบนั้นเข้าใจได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นโลกเขาเป็นยังไงหนังอย่างที่บอกหนังมันไม่ได้ตัดสินอ่ะมันพาเราไปดูเฉยๆว่าเอ้ยเขาโตเป็นแบบนี้ตอนเด็กเขาเป็นแบบนี้เขาโตมาเป็นแบบนี้สตอรี่คนนี้มันจะหนังมันไม่ได้เล่าแต่สตอรี่ของตัวพระเอกนะครับมันจะมีแฉลบไปเล่าของตัวนี้นิดนึงบางคนก็ใช้แฟลชแบ็กบางคนก็ใช้เป็นแบบตัวละครคุยกันเฉยๆมีมุมมองผูกคมมีมนคอมพ่อแม่แล้วค่อยๆเชฟเรื่องราวไปทีละนิดไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆนะครับถ้าจะปีนี้ตอนนี้มีหนังอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องที่ผมมองว่าหนังไทยปีนี้นะที่เป็นแบบขั้นสุดอ่ะผมก็ต้องบอกเหมือนกันว่าวัยหนุ่ม2544เนี่ยสำหรับผมแล้วอยู่ในโหมดของเทพเจ้าดาวเหนือนะครับคือเป็นงานที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งในโซนของเปลือกคือโซนของเนื้อหาโซนการแสดงสิ่งที่อยากจะเล่ามุมกล้องงานภาพงานเสียงดนตรีประกอบคือทุกสิ่งทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันร้อยเรียงออกมาได้ดีและที่สำคัญมากไปกว่าทั้งหมดนะคือมันเล่าเรื่องราวของคนน่ะของคนในชาติเราคนของประเทศเราประสบการณ์ร่วมของคนในประเทศเราแล้วมันถูกเล่าด้วยคุณภาพที่มันสูงมากๆเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเล่าที่แบบว่าคำว่ากระแดะรู้สึกมันไม่ได้เป็นการเล่าแบบกระแดะแต่มันคือการเล่าแบบreal แต่เล่าได้แบบทรงพลังมากๆแล้วแสดงแต่ละคนงานสร้างผู้กำกับการกำกับการตัดต่อมัน the best มากๆแม้กระทั่งฉาก end credit อะตอนที่แบบหนังจบลงไปแล้วแล้วทิ้งแล้วด้วยความรู้สึกแบบดำดิ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจที่จะตัดอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะ celebrate ผู้คนอะคือเขาขึ้นเป็นรูปของทีมงานไม่ใช่รูปเป็นวิดีโอของทีมงานที่อยู่ที่ทำงานร่วมกันคนที่อยู่หลังกล้องทั้งหมดคนที่ไม่เราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนในการสร้างวัยหนุ่ม2544แต่ตอนที่เครดิตมันขึ้นเป็นตัวหนังสือเขาก็เอาคนพวกนั้นมาเหมือนเป็นถ่ายอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบคุยกันคว้างของปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแฮปปี้มีความสุขผมรู้สึกว่ามันเป็นการจบที่ดีสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบไม่ให้คนดูดิ่งเกินไปให้คนดูเหมือนดึงคนดูเฮ้ยกูดิ่งมากนะเนื้อหาดิ่งมากนะแต่ว่าผมอยากให้คุณจบด้วยคุณรู้ว่านี่มันเป็นหนังก็เลยเลือกทำแบบนั้นในขณะเดียวกันอีกทางนึงก็คือมันเอาคนที่อยู่หลังกล้องมายืนอยู่หน้ากล้องให้เขาได้เครดิตอย่างที่เขาควรได้จากภาพยนตร์ที่เทพเจ้าดาวเหนือเรื่องนี้ครับเชียร์ครับเชียร์มันแต่ก็ต้องย้ำว่ามันต้องไปดูแบบทำใจนิดนึงนะมันเป็นหนังที่เหมือนอยากจะสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับเราให้เรารู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่โฟคิงที่มันจะมีพล็อตพอยต์อะไรมากมายมันไม่ใช่โฟคิงที่แบบว่าเฮ้ยมันมีการล้างแค้นการตำล่าการพ่อแม่ลูกอะไรมันไม่ได้ดราม่าในขนาดนั้นด้วยเนื้อหามันเป็นเชิงเพื่อให้เราเข้าใจว่าในคุกประเทศไทยในปี2544นั้นมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในคุกแห่งนี้นะครับย้ำอีกทีโคตรเชียร์อยากให้หนังประสบความสำเร็จอยากให้พี่พุทธพ่วงกับอยากได้ให้ได้เงินมากกว่านี้อยากได้ให้แบบได้แกได้เล่าอะไรแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าโห4 King 2เรื่องเรื่องที่3พี่มาขนาดนี้แล้วเรื่องที่4พี่ละครับเรื่องที่5พี่ละครับมันจะไปได้ไกลขนาดไหนสำหรับผู้กำกับคนนี้นะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆอ่ะใครดูมาแล้ว
ลองแลกเปลี่ยนพูดคุยมาหน่อยเอนจอยมากเอนจอยน้อยอะไรหรือเปล่าหรือไม่ชอบเลยพี่แบบนี้ไม่สนุกเลยแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับอยากให้ความคิดเห็นที่ต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการรีวิวผมไม่ใช่เทพเจ้าดาวเหนือที่แบบโอ๊ยต้องรู้สึกแบบผมเท่านั้นไม่ใช่อยากให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้และมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองได้นะครับไอ้เหี้ยอันนี้แวะเล่านิดนึงแล้วกันตอนแรกว่าจะเล่าตอนเปิดแต่ลืมอันนี้แวะมาเล่ากันขำๆนะเออรู้กันเล็กๆนะรอบผมไปดูอ่ะแม่งมีการคอมเมนทารีหรือมีการพากย์อยู่ในโรงซึ่งปกติแล้วอ่ะผมแม่งจะรำคาญเว้ยผมแม่งจะรำคาญคนที่พากย์แบบไอ้เหี้ยนี่เกิดอะไรขึ้นมันมีความรู้สึกเหมือนมึงพากย์หนังในโรงทำไมแต่คอมเมนทารีอันนี้แม่งพิเศษไงรู้ป่ะเป็นคอมเมนทารีของพี่ที่เคยอยู่ในคุกเว้ยคือเขาเหมือนเขามากับเพื่อนเขาอะแล้วเขาก็มีคุยกันแล้วมันไม่ใช่แบบว่าภาคว่าในหนังเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนกับว่าเหมือนเป็นแบบอธิบายเล็กๆว่าสิ่งนี้คืออะไรนะสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนี้คืออะไรนะเหมือนเสยเหมือนดูหนังแล้วมีคนใส่เกรดอะอ๋อเป็นแบบนี้เหรออ๋อนี่เหรออ๋อที่นี่เป็นแบบนี้เหรออ๋อที่นั่นเป็นแบบโอ้อันนี้โหดเหรอนี่บอกไหมผมเลยมันเป็นประสบการณ์การดูหนังที่แบบเอพิเศษเหมือนกันกูเพิ่งเคยดูหนังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคือถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะเราจะหงุดหงิดไงว่าแบบเอ้ยเหี้ยมันก็รู้อยู่แล้วเป็นประสบการณ์ร่วมมันเป็นความรู้ที่เราหาได้แต่อันนี้คือคนคุยกันอ่ะไม่เป็นเฟิร์สแฮนด์อ่ะคือดูยังไงผมไม่ได้หันหน้าไปดูนะแต่ดูแล้วน่าจะเคยติดคุกมาไม่รู้ใช่ที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แบบว่าน่าจะเคยติดคุกมาแน่ๆคนนี้น่าจะเคยติดคุกแน่แน่แล้วก็เหมือนคุยกับเพื่อนแบ่งปันประสบการณ์หุยที่นี่แม่งอย่างโหดเลยเว้ยโหดมากเลยมันจะมีรีแอคชั่นแทรกมาตามหนังมันจะมีรีแอคชั่นบางอย่างที่เรารู้สึกแบบแอบวงในเพราะนั้นผมก็เลยดูหนังเรื่องนี้ด้วยแบบกูได้คอมเมนทารี่ด้วยเหมือนกับดูหนังไม่รู้ยุคนี้รู้จักคนรู้จักเปล่าแบบ DVD Blu-ray อ่ะแล้วมันจะมีคอมเมนทารี่คอมเมนทารีมาแบบเรียลไทม์แบบดูไปด้วยเวลาดูรอบ2อันนี้ดูหนังรอบแรกแต่มีคอมเมนทารีมาข้างหลังพร้อมเลยดูแบบใจหนึ่งก็อยากจะบอกเออพี่พอแล้วก็ครับแต่กันเดียวกันเออเขาติดคุกมานะเราก็เลยอยู่อย่างนี้เราก็เลยฟังคอมเมนทารีไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยแบบเรียลไทม์ในรอบแรกอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกใจในการไปดูรอบธรรมดาทั่วไปอันนี้นะครับก็คือผู้หญิงเยอะอันนี้แปลกใจมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังมันผู้ชายมากอ่ะเรื่องเราคนในคุกอ่ะแต่ทั้งซ้ายทั้งขวารอบที่ผมดูอ่ะเป็นผู้หญิงครับและไอฉากที่เมื่อกี้ที่พูดอ่ะฉากโรแมนต์อ่ะก็ร้องไห้คือผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันน่าจะไปได้ไกลกว่าที่เราคาดหวังหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเพราะว่ามันเอานักแสดงหล่อๆมาเล่นหรือเปล่ามันเลยดึงดูดคนกลุ่มนี้ได้เออนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ